บ่อเก็บน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้านขนาด3ไร่ในตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ที่มีน้ำเหลือน้อยทำให้ชาวบ้านเขาหัวแดงต้องทำหนังสือขอความช่วยเหลือจากเขื่อนคลองโพให้เปิดน้ำเข้าคลองสาธารณะเพื่อผลิตน้ำประปานายเกียงรบหนูคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบงเปิดเผยว่าปลายปีที่ผ่านมาฝนตกน้อยจนส่งผลกระทบมาจนถึงปีนี้จึงได้ทำหนังสือร้องขอให้ทางอ่างเก็บน้ำคลองโพเปิดประตูปล่อยน้ำเข้าสู่คลองสาธารณะเป็นกรณีพิเศษเร่งด่วนล่าสุดเขื่อนคลองโพได้มีมติเปิดอ่างเก็บน้ำแล้วแต่ขอความร่วมมือชาวบ้านไม่นำไปใช้เพื่อการเกษตรโดยเด็ดขาดพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบหากน้ำเต็มสระก็จะหยุดปล่อยน้ำทันทีค่ะ